สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับวันนี้มาสอนเพลง Odd Ad นะครับของเท่งเถิดเทิงเพลงนี้ผมแก้อยู่ในคีย์ E หรือ C sharp minor นะครับตำแหน่งของไพโทนิกก็จะอยู่ตำแหน่งที่12นะครับ9 12 9 11 9 11 9 11 9 12นะครับไล่ฝึกสเกลไปด้วยนะครับสำหรับท่อนแรกนะครับเล่นช่องที่12สาย2นะครับดีดลงลงขึ้นลงผมจะอุดบอร์ดนิดนึงโดยใช้สันมือนะฮะลงลงขึ้นลงลงลงขึ้นลง9 12 10 9นะครับแล้วก็9 12 9 11แล้วก็12 9 11 9ตอนแรกนะครับท่อน2นะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับ9 12 10 9 9 12 9 11เบิ้ลแล้วก็เบิ้ลตรงนี้นะครับ9 11 9 9 9 12 9 11 19เวลาเราแกะเพลงพยายามท่องจำเมโลดี้ให้ได้ก่อนนะครับให้มันติดหูก่อนอะไรประมาณนี้ครับลองแกะดูนะครับท่อนนี้นะครับเลื่อนมาเล่นท่องที่13สาย2ไอ้สาย3นะครับ12 14 12 14 12 14 12 14ประมาณนี้นะครับฟังเสียงเอาดีกว่าถ้ารับช่องผมว่างงแน่นอนฮะต่อไปมันจะเล่นซ้ำๆกันอยู่เนี่ยใช้อีกรอบนะครับท่อนต่อมาค่อนข้างยันนิดหนึ่งนะฮะผมจะดีดสลับกับการใช้แฮมเมอร์ออนพวงนะครับเนี่ยท่อนที่13 12 14ก็ควอป17ช้าเลยนะครับลองแกะดูอันนี้ผมให้แกะเองสไลด์
ความเร็วในเพลงจริงค่อนข้างเร็วนะครับลองดูช้าๆตั้งแต่แรกนะครับท่อนร้องจะมีท่อนต่อนิดๆก็ใช้สเกลเพนเดอร์นิดนั่นแหละในการต่อนซับซ้อนถ้าผมบอกเป็นช่องเนี่ยงงกันแน่นอนยังไงก็อยู่ในสเกลเป็นหลักนะครับเป็นเทคนิคตำแหน่งนี้อยู่ที่ช่อง14 12 14 12นะครับ11ได้13 11 14 11 14 11แล้วก็14 12นะครับ2บล็อกนะครับใช้2บล็อกด้วยกันประมาณนี้นะครับลองฝึกดูครับผมสวัสดีครับฝึกให้สนุกนะครับ